เมื่อเราเห็นตัววงเงินงบประมาณสูงอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องทุจริตอีกผมถามว่าถ้าคิดอย่างนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอครับต้องมองว่างบประมาณวันนี้มันทำครบหรือเปล่ามันเหมาะสมหรือไม่อันไหนควรจะทำเพิ่มอันไหนควรจะลดอันไหนควรจะไม่ทำก็ว่ากันมาตรงนี้แต่ถ้าบอกว่ามีมากแล้วทุจริตมันทำอะไรไม่ทั้งหมดการทุจริตคืออีกขั้นตอนหนึ่งที่ท่านต้องมาใช้กลไกในการตรวจสอบที่ไปดำเนินการนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะรัฐบาลนี้ตรวจสอบทุกวันได้รับการตรวจสอบหมดนะมีคำชี้แจงมีคำสอบถามมีเรื่องทักท้วงมานะสตง.ปปช.อะไรก็ตอบไปมีการตรวจสอบเมื่อเขาตรวจสอบไม่พบก็ต้องทำได้นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยอย่าให้ไปเป็นให้ใครไปใช้ประโยชน์ในการบิดเบือนนะครับมองเหมือนกับแบบมันทุจริตกันเหลือเกินแน่นอนการทุจริตมันไม่ได้อยู่ที่ระบบมันไม่อยู่ที่กฎหมายมันอยู่ที่คนนะการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมันอยู่ที่คนทั้งสิ้นนั่นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ความสำคัญคิดให้ถูกมีหลักคิดที่ถูกต้องมีเหตุมีผลใช้สติปัญญานะไม่ใช้ความรู้สึกเท่านั้นแหละครับทุกอย่างมันทำได้หมดแหละนะไม่งั้นก็ต้องใช้บังคับกฎหมายมากฎหมายไปเรื่อยๆแล้วกฎหมายก็แรงไปเรื่อยแรงไปเรื่อยแรงไปแรงมาจนทำอะไรไม่ได้นั่นคืออันตรายของการใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายจะต้องไม่สร้างภาระคำว่าไม่สร้างภาระก็คือไม่ทำอะไรที่มันไม่ควรจะทำนะแต่ถ้ากฎหมายมันมีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่จะต้องเป็นกฎหมายในการที่จะอะไรล่ะเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็ลดความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่และประชาชนไม่งั้นก็ชกกันอยู่กลางถนนตลอดเวลามันสองทางเจ้าที่ดีก็มีประชาชนดีก็มีที่เคารพกฎหมายเจ้าที่ขี้โกงก็มีมันคนนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษระบบแต่เพียงอย่างเดียว